ก็จะถึงก็จะถึงจะถึงกันไหมคันนิจิวะคันนิจิวะกิเลนี่กิเลนอยู่ๆว่าเขาคิดได้ไงอ่ะกิเลนแปลว่าน่ารักใช่ไหมฮะอันนี้กิเลนว่าน่ารักเหรอคะคิดว่านะเห็นเขาให้แซวกันอย่างนี้ประมาณนี้พี่ก็ต้องพูดว่าอริกาโตะกุเซมาสโอ้อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับพี่ตาวันนี้เราพามาเป็น EP พิเศษใช่ไหมทางปูนินซีเป็นสปอนเซอร์นะคะพาเรามาที่ประเทศญี่ปุ่นปูจ้าฮาตะลุยเอาเบาครั้งแรกเลยเนี่ยมาต่างประเทศเลยอากาศเย็นมากวันนี้เนี่ยเย็นจนจักรแร้เปียกหมดแล้วค่ะเย็นเปียกเย็นจนจักรแร้เปียกหมดแล้วนะคะติ๊ง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 แล้วนี่เราพามาที่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ฮาจูกุไทยแลนด์ฮาจูกุไทยแลนด์เฮ้ยนะคะโคตรอึดอัดเลยนะมันอึดอัดมันแน่นมากเลยแน่นมันแน่นมันแน่นใช่มั้ยคะแต่เพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามนะคะก็คือจิ้มปักหมุดที่ฮาราจูกุไทยแลนด์นะคะวิ่งมาตาม Google Map ปึ๊ดเดินเข้ามานึกว่าญี่ปุ่นเดินขึ้นมานี่แบบว่าการตกแต่งมีซากุระมีต้นเมเปิ้ลมีโอ้ยแย่เลยค่ะสถานที่มีของกินนี่มีชุดให้เช่าด้วยชุดสวยๆเมื่อกี้แอบไปเช่าชุดมาเพราะว่าอยากให้เข้าบรรยากาศของเข้าตีญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมคะญี่ปุ่นอ่ะแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนเนี่ยเรายืนอยู่ที่ศาลเจ้าฮาราจูกุฮาราจูกุนะคะคือเหมือนชื่อของที่นี่เลยใช่จำได้ว่าเคยไปญี่ปุ่นแล้วเคยไปไหว้เหมือนกันซึ่งแบบมันคนมันเยอะมากเลยเป็นต้นกำเนิดใช่ไหมครับต้นกำเนิดของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแมวกวักใช่เป็นต้นแบบของแมวกวักนี่นะเห็นแมวกวักไหมสองตัวนะคะแมวกวักของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีนะคะก็ทุกคนหมายถึงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนับถือแมวเป็นเหมือนกับเทพเจ้าใช่ไหมคะนี่เราก็เลยได้อันนี้มาขอพรที่นี่ด้วยเราไปเอาป้ายนะคะมาขอพรเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อลงไปแล้วก็เขียนชื่อเราก็จะไปห้อยนะคะตรงนู้นห้อยตรงนู้นเนาะห้อยตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะไปนิดนึงใช่ไปดูตามเรามาเลยค่ะต้องขอขึ้นดีนะคะขึ้นดีนะคะขึ้นดีนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะเดินช้าๆไงนี่ไงทำไมเขาถึงเดินช้าใช่ไหมเพราะว่ากิโมโนมันแคบตรงนี้มีให้โยนเหรียญด้วยนะครับเนี่ยเขียนคำอวยพรกันแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาผูกไว้แถวๆนี้พี่ก็จะแน่นแล้วก็ไม่มีคำแกะของเราได้แล้วค่ะไม่เป็นป่ะอุ้ยน่าอะไรอ่ะบุ๊กบ่อน้ำเหรอครับบ่อน้ำบ่อน้ำอะไรบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหรอเดี๋ยวถีบพี่เข้าไปในบ่อน้ำเลยได้ไหมได้ศักดิ์สิทธิ์หน่อยจากอุ้ยน้ำเต็มเลยบุ๊กอันนี้ไม่ใช่ออนเซ็นนะครับน้ำเต็มเลยครับโอ้ไม่ใช่ครับผมเราจะถึงไหมครับบุ๊กอย่างนี้เดียวอย่างนี้เดียวขอเดินธรรมดาแล้วกันได้ครับอันนี้เหมือนบุ๊กเลยนี่รูปบุ๊กหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับใช่ไหมอันนี้เขาจำลองหน้าบุ๊กมาใส่เอาภาพเหมือนใช่ไหมเหมือนมากเลยอ่ะตอนกำลังฟินตอนกำลังฟินเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนะไปดูกันถ้าไปช้อปปิ้งอ่ะ25 บาทถูกมากร้านลอยถูกกว่าร้านลอยเย็นอีกค่ะโอ้ยบุ๊กอันนี้คิ้วมากเลยอ่ะคิ้ว25 บาทนี่ทำเองมาครับเนี่ยหรือรับมาเออนำข้าวมาเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ย199 บาท199 บาทถูกมากถูกมากไอ้สุดเด็กค่ะโอ้ไอ้สุดเด็กมาจากโรงเรียนเลยอ่ะบุ๊กโอ้ยน่ารักดีอ่ะเออนี่นี่ค่ะเอา199เดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวบอกว่าในนี้มีร้านค้ากว่า300 ร้านค้าเลยนะโอ้โหขนมญี่ปุ่นเนี่ยดูดีมากเลยนะคะ65 บาทเองซื้อขนมกันที่นี่ได้นะมีขนมขนมขายดีของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้สิสวยจังเลยอ่ะ
เหมือนมีต้นไผ่เออมีต้นไผ่เบาๆเล็กๆอาราชิยาม่าอาราชิยาม่าแปลว่าอะไรครับไม่แน่ใจเอาเป็นป่าไผ่นะทุกฝั่งนี้สิคะฝั่งนี้ก็สวยนะสวยงามมีเนี่ยมีปลาคาร์ฟด้วยบกปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟอ่ะค่ะปลาคาร์ฟค่ะปลาคาร์ฟเป็นตัวเล็กอยู่แต่ไม่ขยับเลยนะไม่ขยับไม่ขยับเลยเหมือนเป็นปลาม็อกอัพโอ้มีร้านวายด้วยนะครับปิ้งย่างปิ้งย่างทอดนะคะเนื้อทอดโอ้ยน่ากินจังเลยของกินเยอะมากน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเนี่ยเขาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเค้กไข่เค้กอะไรคะเค้กไข่ค่ะดูสิเค้กไข่เค้กไข่ญี่ปุ่นน่ากินจังเลยอ่ะเครื่องเขาปั่นสีใหญ่แบบมีหลายรสนะครับได้มีออริจินอลมีช็อกโกแลตนะครับมีฝอยทองมีชีสมาที่นี่ต้องมาทานเค้กญี่ปุ่นนะคะต้องแวะมาอุดหนุนร้านนี้นะคะอย่าลืมนะคะชื่อร้านอะไรครับร้านเอเค้กค่ะร้านเอเค้กนะคะเดินผ่านนี่กลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยค่ะฟุ้งเลยเดี๋ยววันนี้เราซื้อกลับบ้านกันนะบุ๊กนะเดี๋ยวมาแวะซื้อกลับบ้านนะคะน้ำก็มีนะคะพี่เป็นน้ำชงสดอัดกระป๋องน้ำชงสดเมื่อกี้เราแอบเห็นกระป๋องก็สวยมากเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนี่ในบุ๊กนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องแวะมาดื่มมันมีความเก๋ไก่นะสิญี่ปุ่นแท้เลยเนี่ยคือเขาทำใหม่ทั้งวันนะคะเห็นเขาแปลว่าขายดีมากเลยนะอุ๊ยนี่ร้านนี้ซูชิกลิ่นหูหอมมากเลยอ่ะแอบหยิบได้ไหมคะโอ้มีไปญี่ปุ่นเราก็ต้องไปกินปลาดิบใช่ไหมนี่ครับพี่ตาลโอ้ยเมนูมาแล้วนี่มีนี่อยากกินนี้ฟูจิมาเทนโรมาเทนสั่งได้เลยนะครับมีปลาไหลด้วยไหมใครหิวแวะมากินหาดิแวะมาทานที่นี่ได้เลยค่ะอาริกาโต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 โกไซมาสอาริกาโตโกไซมาสเดี๋ยวจะเริ่มเก็บตังค์แล้วอาจารย์เชิญค่ะเชิญค่ะบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องใส่ชุดกิโมโนช่วงเดือนเมษายนเดือนเมษายนเขาจะใส่กิโมโนใช่ซึ่งช่วงที่ซากุระกำลังบานแล้วก็ดอกอะไรเนี่ยดอกแปลกนี่เมเปิ้ลค่ะเมเปิ้ลค่ะไม่ใช่แปลกกล้วยนะคะแล้วเขาจะใส่ชุดกิโมโนออกมาเป็นเทศกาลเหมือนกับเทศกาลซากุระออกมาเดินกันตามถนนสวยงามมากเลยโอ้ยนี่ก็สวยนะนี่สวยงามดูสิไปดีเหมือนนะเหมือนกำลังเดินเข้าไปเลยอ่ะสวยสวยน่ารักน่ารักน่ารักนี่สวยนี่ได้มาถูกคนแล้วเนี่ยมาถูกคนแล้วอุ๊ยขอนั่งอันนี้หน่อยสิคะบุกไปลากเร็วนี่นะครับนักโยนมันหนักเขาต้องมาลองเล่นนี้เราต้องมาเดดลิฟต์ตรงนี้ครับเราต้องมาเดดลิฟต์ตรงนี้ครับสวยงามครับไม่อยากไปเลยครับนั่งสบายกำลังสบายบุกสู้สู้บุกสู้สู้ว้าเอาดิ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 บุกว่าเป็นนกเป็นนกนี่เป็นนกเบนนกอินซีนกอินซีเอานั้นเอาตรงนั้นว้าหนีไปเอาขาหนีไปจริงเหรอมันลื่นไงเอาใส่ในเสื้อได้ไหมว้าแกล้งเลยน้องแกล้งเดี๋ยวพูดแล้วก็ทำเอาขึ้นเลยเอาเก็บเลยฮ่า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 ไม่ออก
ดูสภาพชอบน่ารักใช่ๆน่ารักเอ๊ะตอนนี้เจออยู่ที่ไหนนะครับพี่ตาตอนนี้เราอยู่ที่ฮาราจูกุสเตชันนะคะซึ่งเป็นสถานีรถไฟจำลองจำลองมาไว้ที่นี่เลยถูกต้องตอนนี้ที่สำคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีแล้วนะปุ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเห็นนะคะไปที่ญี่ปุ่นไม่มีนะคะต้องมาดูที่เมืองไทยเมืองไทยนะคะที่ฮาราจูกุไทยแลนด์เท่านั้นนะคะก็สวยมากเลยบุ๊กแล้วก็มีเห็นไหมคะมีเป็นลานอเนกประสงค์ใช่เป็นลานอเนกประสงค์แล้วก็มีแมวนางกวักนางโชคไว้กวักนะคะก็วันนี้สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งอิ่มด้วยแล้วก็มีชุดให้ใส่สวยๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะฮาราจูกุไทยแลนด์นะคะเจ้าของสถานที่วันนี้ที่ทำให้รายการคู่สร้างพาตะลุยได้มีกิจกรรมสนุกๆถูกต้องเหมือนได้มาเดินที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยเนาะเพราะว่าเราเห็นในเฟซบุ๊กในพวกสื่อเราก็อยากจะมาเยือนว่าสวยงามตามภาพที่เราเห็นไหมจริงๆก็สวยมากนะคะแล้วก็มีร้านหลายๆอย่างเลยเนาะทั้งอาหารการกินหรือว่าจะไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรๆของฝากก็ได้สนุกสนานมากๆก็วันนี้เต็มอิ่มนะคะจุใจก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวขาดไม่ได้เลยเราต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะฮาราจูกุไทยแลนด์นะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเรา1 2 3อาริกาโตเซมาสองทีนะสองทีพบกับเราใหม่ใน EP หน้าที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยไม่บอกนะคะพบกับเราคู่ซ่าพาตะลุยใน EP หน้านะคะบ๊ายบายคู่ซ่าพาตะลุยสวัสดีค่ะ